ทีมส่งวิทยาเทพรักษ์ UDM ภูมิใจเสนอการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าพรุหนองจำรุงอำเภอแกลงจังหวัดระยองถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับเมื่อพูดถึงป่าพรุที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกจะต้องนึกถึงป่าพรุหนองจำรุงจากความอุดมสมบูรณ์แหล่งกำเนิดต้นกระจูดผสมผสานกับภูมิปัญญาอันชาญฉลาดของชาวบ้านในการนำกระจูดมาประดิษฐ์เป็นของใช้ต่างๆที่ได้รับการสืบสานมายาวนานก่อให้เกิดการรวมกลุ่มในชื่อกลุ่มจักสานกระจูดบ้านมาบเหลาชะโอนเพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนในด้านต่างๆรวมถึงด้านเศรษฐกิจโดยการยึดแนวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้านและชุมชนดังนี้สร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนเนื่องจากได้ใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนมีการจัดสรรการตลาดที่ดีทำให้มีการสร้างงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสร้างรายได้ให้กับชุมชนทั้งในลักษณะเป็นรายได้เสริมรายได้หลักโดยเน้นที่กลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองนำวัตถุดิบในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีมาตรฐานและสามารถส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้อย่างต่อเนื่องและกลุ่มจักสานบ้านมาบเหลาชะโอนภายใต้แบรนด์สินค้าจักสานบ้านกวีโดยการบริหารงานของคุณมนตรีประธานกลุ่มซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่18ตุลาคมพุทธศักราช2544ปัจจุบันมีสมาชิกคุณตาคุณยายรวมกันทั้งสิ้น60คนโดย60คนนี้เกิดขึ้นจากชาวบ้านที่อยู่ในบ้านมาบเหลาชะโอนเพียง1หมู่บ้านเท่านั้นหมู่บ้านโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวบ้านมาบเหลาชะโอนหมู่ที่5ตำบลชากพงอำเภอแกลงจังหวัดระยองแห่งภาคตะวันออกกฎข้อบังคับในการเป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน 1. ต้องสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม 2. การพ้นจากการเป็นสมาชิกนั่นคือการตายการลาออกสมาชิกกลุ่มมีมติให้ออก 3. ห้ามสมาชิกวิสาหกิจชุมชนเกี่ยวข้องกับการเมือง 4. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานกระจูดมาบเหลาชะโอนจะเน้นเรื่องการผลิตจักสานจากกระจูดที่มีคุณภาพเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดและจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรม 5. สมาชิกต้องเป็นคนในตำบลชากพงเท่านั้น 6. ข้อนี้ถือว่าเป็นกฎเหล็กนั่นคือห้ามสมาชิกจำหน่ายสินค้าเองต้องจำหน่ายผ่านกลุ่มเท่านั้น 7. สมาชิกทุกคนจะต้องเข้าเวรประจำวันวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในเวลา 9:00 นถึง 16:00 นในการต้อนรับลูกค้าการสาธิตการจำหน่ายผลิตภัณฑ์และ 8. ประชุมใหญ่ประจำปีนั่นคือทุกวันที่1กุมภาพันธ์ของทุกปีนั่นเองกลุ่มจักสานบ้านมาบเหลาชะโอนส่งเสริมให้ผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกมีรายได้ต่อเดือน 6-8,000 บาทต่อคนซึ่งถือว่าเป็นรายได้สูงเป็นการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างสบายๆและที่สำคัญยังมีประเพณีการอนุรักษ์กระจูดซึ่งจะจัดขึ้นในทุกวันที่2กุมภาพันธ์นั่นเองและในประเพณีนี้จะมีการสาธิตการทำกระจูดการจำหน่ายอาหารถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างเสริมความเข้มแข็งในชุมชนที่ดีอีกด้วยได้เวลาสนุกแล้วสิห่างจากที่ตั้งกลุ่มจักสานบ้านมาบเหลาชะโอนนั่นคือป่าพรุหนองจำรุงวันนี้จะพาทุกคนไปชมป่าพรุถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับป่าพรุหนองจำรุงมีกิจกรรมมากมายและที่สำคัญนี่คือต้นกำเนิดของต้นกระจูดในการนำไปจักสานนั่นเองถ้าพร้อมแล้วจะพาไปลงเรือก่อนอื่นทุกคนจะต้องรู้จักบึงสำนักใหญ่หรือป่าพรุหนองจำรุงมีลักษณะเป็นบึงน้ำจืดชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่ 3,871 ไร่หรือประมาณ6ตารางกิโลเมตรเป็นบึงที่ประกอบด้วยระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทพรุหนองบึงและป่าบกเป็นพื้นที่ที่มีระบบนิเวศเป็นลักษณะพิเศษและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงและมีความอุดมสมบูรณ์พันธุ์พืชพันธุ์ปลาสัตว์น้ำอื่นๆสภาพภูมิประเทศบึงสำนักใหญ่เป็นบึงที่มีน้ำขังตลอดทั้งปีบึงแห่งนี้ล้อมรอบด้วยภูเขาอยู่ทางทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศตะวันออกที่สำคัญจะมีภูเขาหินตั้งเขาช่องดับเขาคอย
ขาอู่ทองส่วนทางทิศใต้ของบึงเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลซึ่งเกิดจากการทับถมของตะกอนทรายมีความสูง3เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลของจังหวัดระยองชุมชนเข้มแข็งเศรษฐกิจยั่งยืนคืนชีวิตป่าเยาวชนร่วมมือรักษาสิ่งแวดล้อม